เอดิสันได้บอกไว้ว่าปลอดภัยของเขาจะชัดเจนปลอดภัยและมีความเป็นไปได้และการใช้แก๊สนั้นก็จะสิ้นสุดลงแล้วพวกเขาว่าไงบ้างล่ะทุกคนก็เชื่อเขาว่าราคาที่เรากักเก็บไว้ตกหมดเลยนะครับเฮ้ยไอ้เจ้ากระจอกเฮ้ยเอดิสันบอกว่าสิ่งที่เขาพูดไปรับประกันถูกคำพูดว่าเขาสามารถทำได้หมดนี่ผมก็พยายามที่จะใช่ต้องเล่นเกมกันซะแล้วฉันต้องการหาคนที่เก่งเรื่องไฟฟ้าไงอ๋อคนคนนั้นก็คือเอดิสันสิครับจริงไหมครับท่านใช่งั้นเอาล่ะหาคนที่เก่งรองลงมาแล้วก็พาตัวเข้ามาหาฉันพาเข้ามาหาฉันให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมและบัดนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือหลอดไฟมันยังไม่สมบูรณ์นะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงหลอดไฟที่สว่างแบชก็ลวิธีก็คือการหาท่าที่ใช้โดยไม่เกิดการเผาไหม้พาติมัสจะเป็นท่าที่ดีที่จะใช้ไงขณะที่คุณเห็นนี้มันอาจจะร้อนมากเกินไปครูซี่ดังนั้นทอมก็บอกว่าครูซี่ทำร้อนเกินไปหน่อยแต่เวลาปิดมันก็จะเย็นลงแล้วก็กลับมาอีกครั้งอ่ะดึงมาสิแบชเอาละดูนี่นะครับโอ้นี่เหรอนั่นละมันต้องได้ผลสิแต่ว่าทุกคนคิดว่าคุณจะต้องเป็นผู้จะไปกายไฟให้โลกแต่ว่าไฟในห้องคุณยังเปิดไม่ได้เลยโอ้ก็ต้องให้เวลาฉันหน่อยสิครับฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรอะอะไรนะนี่คือการคำนวณผมไม่ใช่นักคำนวณผมเป็นเพียงนักประดิษฐ์เท่านั้นคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงกันคุณไปไกลจากปัญหานั้นแล้วและยิ่งกว่านั้นคุณก็ไม่มีเงินด้วยนั่นละงานของคุณกรอฟสเนอร์สิ่งที่คุณต้องทำก็คือหาทางรวบรวมเงินให้ได้$50,000 50,000งั้นทำงานต่อไปเถอะทอมเพื่อเมื่อคุณกายเสร็จนะผมจะเสนอต่อเจพีกรอฟกรอฟคุณลืมรูปแล้วกรอฟผมเนี่ยยังไม่ได้คุยถึงสิ่งประดิษฐ์อีกอย่างหนึ่งเลยผมอยากจะคุยถึงเรื่องตะเกียงโคมสวิสมิเตอร์ไดนาโมและก็สถานีจ่ายพลังผลการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดเลยผมต้องการจะจุดประกายไฟไปทั่วโลกแต่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณก็รู้ดีว่าผมทำได้ถ้าคุณไม่กำหนดเงื่อนไขกับเงินของ JP คนอื่นอาจจะช่วยนะคุณเสนอมาปากเนี่ยใครจะไปลงทุนให้แต่นี่ทำไม่ได้หรอกไม่ได้จริงๆมันเป็นสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับปากกาโทรศัพท์แล้วก็เครื่องส่งแล้วก็ไดนาโมแล้วมิเตอร์เอาล่ะคุณทำได้เลยนะอย่าทำเลยแต่ผมจะบอกสักอย่างหนึ่งนะถ้าคนอื่นนอกเหนือจากเอดิสันทำแบบนั้นได้แล้วก็แล้วคุณจะได้หัวร้อยย่อกันบ้างล่ะที่นี่